เผยอาการล่าสุดน้องมีย่าหลังรถพุ่งชนกำแพงพ่อพีทห่วงหนักเรียกได้ว่าเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆสำหรับน้องมีย่าพิชชาทองเจือลูกสาวคนสวยของพระเอกรุ่นใหญ่พีททองเจือที่จะเริ่มลอยตามคุณพ่อเข้าวงการบันเทิงจนมีผลงานมากมายให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องและนอกเหนือจากการเป็นคนบันเทิงแล้วน้องมีย่าก็ยังเดินตามรอยคุณพ่อพีททองเจือเป็นนักแข่งรถอีกด้วยโดยล่าสุดได้เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมรถแข่งคู่ใจคันสีขาวชมพูโดยล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาน้องมีย่าลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของพ่อพีททองเจือประสบอุบัติเหตุกลางสนามแข่งขณะร่วมแข่งรถในงานโตโยต้ากาซูเลสซิ่ง2023โดยน้องมีย่าขับรถหลุดโค้งพุ่งชนเข้ากับกำแพงข้างขอบสนามจนสภาพหน้ารถพังยับไม่สามารถแข่งขันต่อได้ส่วนสาเหตุนั้นน้องมีย่าเผยว่าเกิดจากคันหน้าเบรกลึกทำให้ตนเองต้องเบรกกระทันหันทำให้เบรกล็อกจนรถเสียหลักงานนี้ทำเอาทางด้านคุณพ่อพีททองเจือเป็นห่วงลูกสาวหนักมากรีบวิ่งเข้าไปดูทันทีพร้อมกับถามไถ่อาการซึ่งทางด้านน้องมีย่าไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเนื่องจากมีอุปกรณ์เซฟตี้ที่ดีขณะที่ด้านคุณแม่ของมีย่าก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอลงใน TikTok เผยภาพขณะพ่อพีททองเจือถามอาการของลูกสาวด้วยความเป็นห่วงและให้กำลังใจลูกสาวพร้อมแนบแคปชั่นว่าชนเข้ากำแพงอย่างแรงโชคดีที่ไม่เป็นไรนะหมวยโดยน้องมีย่าบอกว่าเขาเบรกกระทันหันแล้วหนูเบรกก็เลยต้องเบรกกระทันหันทางด้านคุณพ่อก็ให้กำลังใจบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ใหม่ทางด้านคุณแม่ก็ได้แผ่นกล้องเผยให้เห็นสภาพรถหลังชนกำแพงถามถึงอาการน้องมีย่าเธอบอกว่าไม่เป็นอะไร